อยู่มาวันหนึ่งพระเยซูเจ้ากำลังเทศนาสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริเซวและพวกนักกฎหมายที่มาจากหมู่บ้านในแขวงกาลิเลแขวงยูดาและนครเยรูซาเล็มนั่งฟังอยู่ด้วยและพระองค์ทรงปิ่นปัวพัญญาต่างๆเดชาฤทธานุภาพของพระองค์เจ้าพอดีมีพวกหามคนเป็นลอยผู้หนึ่งนอนเทิงสะแนนมาถึงพวกเขาซอกหาทางเอาคนเจ็บนั้นเข้าไปวางต่อพระพักพระองค์แต่บ่ฮู้จะเข้าทางใดย้อนว่าคนหลายพวกเขาจึงเอาคนเจ็บขึ้นเทิงหลังคาเพียงแล้วย้อนคนเจ็บพร้อมกับสะแนนผ่านหลังคาลงมาวางกลางฝูงคนต่อพระพักพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเห็นความเสื่อของพวกเขาจึงกล่าวว่าสหายเอ่ยบาปของเจ้าลุดแล้วพวกนักกฎหมายและพวกฟาริเซลพากันคิดในใจว่าผู้นี้แม่นไผนอจึงกล่าวคำประมาทประจานพระเป็นเจ้านอกจากพระเป็นเจ้าผู้เดียวแล้วมีผู้ใดโทษบาปได้บ่พระเยซูเจ้าทรงรู้เห็นในความคิดของพวกเขาจึงกล่าวว่าบาปของเจ้าลุดแล้วกับเว้าว่าลุกขึ้นย่างไปอันใดง่ายกว่าดังนี้เพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจว่าในแผ่นดินนี้บุตรแห่งมนุษย์มีสิทธิ์โพดยกบาปได้พระองค์จึงกล่าวกับคนเป็นลอยว่าเฮาสั่งเจ้าจงลุกขึ้นแบกเอาสะแนนแล้วลบเมืองเฮือนเจ้าทันทีคนนั่นก็ลุกขึ้นต่อหน้าพวกเขาแบกเอาสะแนนและลบเมืองเฮือนด้วยห้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าทุกคนตื่นตกใจและห้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าพวกเขามีความย่านกลัวและเว้าว่ามื้อนี้พวกเขาได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์